รายการชีวิตพิชิตดวลนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็พูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งที่422-1606นะคะช่วงนี้เราไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันต่อค่ะคุณสมชายนะคะเกิดวันที่23พฤษภาคมปี01นะคะอาชีพคือซ่อมรถและขายอะไหล่เวลาไม่ได้บอกเวลาไม่ได้บอกนะคะแล้วก็ไม่มีคำถามมาด้วย อาชีพซ่อมรถค่ะคือถ้าถามว่าดวงนี้เหมาะกับเรื่องทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมรถไหมเราถือว่าดวงนี้เหมาะกับธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องการทำรถและการซ่อมรถและการตกแต่งเกี่ยวกับเรื่องรถทั้งหมดเหมาะแล้วค่ะนะครับแต่ว่าถูกทางแล้วถูกทางแล้วครับแต่ว่าดวงนี้เนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะปีนี้ธุรกิจแย่ลงค่ะธุรกิจแย่ลงแต่ว่าเป็นการแย่ลงประมาณปี2ปีนะครับแล้วธุรกิจนี้จะกลับมารุ่งเรืองก้าวหน้าได้ใหม่เนี่ยตั้งแต่ต้นปี60เป็นต้นไปค่ะงั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินกับการสร้างภาระทางการเงินค่ะนะครับก็ทนอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็อีกสักปีหน้าก็ยังลำบากนิดนึงแต่ว่าอีกปีนึงก็อยากกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนะครับค่ะมีบ้านเลขที่467ค่ะอาจารย์บ้านเลขที่46เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่แล้วมั่นคงนะครับแต่ว่าเลขที่ทางท้ายด้วย7แปลว่าบ้านที่เหนื่อยแล้วหนักแล้วก็ตัวบ้านเองเนี่ยคนที่อยู่ก็มักจะมีตั้งแต่ร้อนลุ่มแล้วคนในบ้านก็มักจะร้อนๆกันอยู่แต่ก็ในที่สุดก็อยู่แล้วมั่นคงอ่ะครับนะคะค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่23ธันวาคมปี23นะคะเวลา 13:30 นถามอาจารย์ว่าเนื้อคู่จะเจอไหมแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงบ้างคะเนื้อคู่คนนี้เนี่ยของคุณนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีอายุมากหรือเป็นม่ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเครียดง่ายแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่ก็มีความเป็นมิตรภาพดีแต่ไม่ค่อยพูดเหมือนกับเป็นคนขรึมขรึมเป็นผู้ใหญ่มากครับค่ะนะครับแล้วก็ถามว่าจะเจอเมื่อไหร่เนื้อคู่คุณเนี่ยนะตามดวงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอเนี่ยนะครับในปี61ครับ61ครับแต่60เนี่ยเริ่มรู้จักนะครับ61เนี่ยเป็นปีที่สรุปได้ว่าใครเป็นเนื้อคู่ครับนะคะรออีกนิดนึงรออีกสักนิดนึงค่ะท่านต่อไปค่ะคุณลำพึงนะคะเกิดวันที่15ตุลาคมปี18นะคะเวลา 9:00 นนะคะถามอาจารย์ว่าทำไมดวงของหนูมีแต่คนเอาเปรียบตลอดเลยเมื่อไหร่ชีวิตถึงจะดีขึ้นจริงๆถ้าเรามาพูดถึงว่าดวงเนี่ยทำไมถึงคนเอาเปรียบนะผมว่าเป็นทุกคนนะคุณแพรก็น่าจะเป็นด้วยนะก็ทุกคนก็ต้องโดนบ้างนะคะครับแล้วก็ต้องทำใจฮะเราอยู่ในสังคมการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมเป็นเรื่องปกติอย่าคิดมากครับค่ะนะเปิดใจให้กว้างสักนิดนึงเพราะว่าปีนี้คุณกำลังจะมีโชคเรื่องความรักแล้วก็มีโชคในเรื่องงานแต่ว่าคุณยังมีเรื่องเครียดๆอยู่ตั้งปีกว่าๆค่ะนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะมีโชคใหญ่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเรื่องดีๆครับเขาเปรียบไม่เป็นไรถือว่าทำบุญกันแล้วกันนะคะอย่าคิดมากอย่าคิดมากครับท่านต่อไปค่ะคุณวันเพ็ญค่ะเกิดวันที่30ตุลาคมปี17นะคะไม่มีเวลามานะคะถามอาจารย์ว่าอาชีพค้าขายดีไหมคะแล้วสุขภาพเป็นไงบ้างคะตอนนี้อายุอยู่ช่วง41แล้วนะครับถามว่าช่วงชีวิตนี้เป็นยังไงดวงนี้เป็นดวงที่อยู่ในช่วงปากกัดตีนถีบแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เหนื่อยมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็สถานการณ์ในดวงเนี้ยก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องนะครับสุขภาพปี2ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ดีต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ละคือหมายความว่าอาหารการกินต้องควบคุมขึ้นต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมคิดว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภชัยนะคะเกิดวันที่26ธันวาคมปี17นะคะเวลา 04:55 นะคะถามอาจารย์ว่าจะได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศไหมครับดวงนี้ถ้าไปต่างประเทศจะไปค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นดวงที่มีอุปสรรคในเรื่องต่างประเทศมากๆเลยค่ะนะครับแต่ถ้าคุณจะมีความมุ่งมั่นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่จะยังไงจะต้องไปให้ได้นะมีความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยนะครับนะในดวงนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสไปเนี่ยนะครับคือเหมือนกับชีวิตที่ต้องผจญภัยใน2ปีข้างหน้าค่ะก็มีโอกาสได้ไปใน2ปีข้างหน้าแต่เป็นชีวิตที่ต้องไปผจญภัยนะครับ
อาจจะสนุกก็ได้นะคะถือว่าไปขุดทองกันแล้วกันนะครับแหมอยากไปขึ้นมาด้วยเลยนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณเอียดนะคะเกิดวันที่3มกราคมปี07เวลาประมาณ14นาฬิกานะคะการเงินนะคะที่ทำให้ที่ให้เขายืมไปเนี่ยมีโอกาสจะได้คืนบ้างไหมคะการเงินที่เขายืมไปจะมีโอกาสได้คืนไหมจริงๆดวงเนี่ยเขาเกณฑ์เสียเงินตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะครับค่ะนะครับเสียไปแล้วแหละก็เริ่มมีเรื่องเสียเงินไปแล้วนะครับทีนี้ถามว่าจะได้คืนไหมถ้าตอนนี้เนี่ยคงไม่ได้คืนนะฮะแล้วบอกว่าต้องทวงกันนานมากเลยนะครับต้องทวงกันมานานมากคือดวงนี้ได้บางส่วนฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ครบก็ต้องเผื่อใจที่ดวงนี้เขาเกณฑ์เสียเงินตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่เดือนมกราก็เสียแล้วครับก็คนตัดไปตั้งแต่ต้นลมเนาะไม่ยืมดีกว่าก็ไม่ให้ยืมดีกว่าแล้วดวงนี้ไม่เหมาะดวงนี้เนี่ยจะเหมาะกับมีปัญหาอยู่อย่างนึงที่ต้องระวังก็คือมีปัญหาเรื่องหนี้สินค่ะคือแปลว่าตลอด2ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่เป็นเจ้าหนี้ก็ต้องเสียหนี้นะก็คือถ้าเป็นเจ้าหนี้เมื่อไหร่ก็เสียหนี้หรือไม่ก็ต้องกลายเป็นลูกหนี้เขาค่ะงั้นตลอด2ปีนี้ต้องระวังเรื่องการเงินให้ดีค่ะบ้านเลขที่14ค่ะบ้านเลขที่นี้ดีมากนะครับแปลว่ายิ่งอยู่ยิ่งรวยครับแต่เลข14เนี่ยเขาบอกว่าต้องระวังเรื่องอย่าไปหาเรื่องกับชาวบ้านมากนักไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่จะทำให้กลายเป็นภาระของเราเรามาระวังด้วยนะคะตอนนี้สายจากคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยพิมค่ะคุณพิมค่ะพาขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันพุธที่5กุมภาพันธ์5กุมภาพันธ์112 12เวลาเกิดครับ7โมง3นาทีค่ะ7โมง3ปีวอกครับตอนนี้ก็อายุย่าง47แล้วค่ะครับปีนี้รู้สึกไม่สบายใจเครียดอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าครับค่ะเป็นยังไงคะเครียดนะครับเครียดอยู่ตลอดงานก็ไม่แน่ไม่นอนหรือเปล่าครับใช่ค่ะตอนนี้ไม่ได้ทำงานเป็นกิจลักษณะหรือเปล่าครับก็มีร้านค้าแต่ก็ขายไม่ค่อยดีไม่ได้ขาดเลยอะค่ะครับก็ใช่ก็ขาดทุนรุ่มๆดอนๆใช่ไหมครับตลอดมาเป็นปีแล้วค่ะดวงคุณนะคือความไม่มั่นคงนะฮะผมแนะนำนะครับว่าลักษณะดวงแบบนี้ควรเปลี่ยนย้ายทำเลทำกินใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงลักษณะอาชีพงั้นคุณมีทางเลือกอยู่สองทางคือหาอาชีพเสริมใหม่กับหาทำเลใหม่ต้องเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนมิฉะนั้นแล้วการเงินคุณจะอยู่ในสภาวะแล้วช่วงปีนี้คุณว่าคุณไม่ดีนะปีหน้าแย่กว่านี้นะถ้าไม่มีการเสริมขึ้นมาครับเพราะปีหน้าคุณมีดาวคู่หนี้ปรากฏขึ้นนะจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นทันทีเลยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่มกราเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรหาอาชีพเสริมเพราะฉะนั้นมันมีทางเลือกสองทางก็คือหาทำเลใหม่ที่ดีขึ้นกับหาอาชีพเสริมมันจะได้ผ่านพ้นไปได้นะครับเอาจะถามเกิดจะลงทุนอะไรนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ก็คือลงทุนได้ไงครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าคุณต้องหาอาชีพเสริมใหม่ไม่ใช่อาชีพเดิมอีกหรือไม่ถ้าคุณอยากทำอาชีพเดิมคุณต้องไปหาแหล่งทำเลใหม่นะครับแล้วตอนนี้ดวงคุณไม่ดีการทำอะไรใหญ่จนเกินไปจึงไม่เหมาะควรจะทำพอตามอัตภาพไปก่อนดวงคุณจะดีขึ้นเนี่ยนะครับหลังวันที่2กันยา60เป็นต้นไปครับถึงจะมีความมั่นคงตั้งหลักแหล่งได้ตั้งแต่12กันยา60และช่วงนี้คุณต้องทำงานหนักนะถึงจะพอมีรายได้เหลือเก็บครับอาจารย์คะหนูขอเกี่ยวกับที่ดินนะคะครับว่าถ้าหนูบอกขายเขาไว้อ่ะครับเรื่องบอกขายเขาไว้มันจะมีการพูดถึงผู้ใดหรือว่าเจ้าของที่ดั้งเดิมอะค่ะทำไมแห้งหรือว่าปิดบังที่นั้นที่ดินที่หนูจะขายมีไหมคะไม่มีครับเพราะคุณไม่มีโชคเรื่องการขายที่ดินนะครับตอนนี้คุณไม่มีโชคเรื่องการขายที่ดินเพราะฉะนั้นยังไงก็ขายยากครับนะครับแต่ว่าเอาเป็นอย่างนี้นะนะครับว่าตั้งแต่นะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้พอจะมีโอกาสได้ขายบ้างครับนะครับตั้งแต่ธันวาครับนะครับค่ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงทางที่ตะวันออกของที่นี่มันเป็นคลองหรือเป็นลำน้ำเล็กๆหรือเปล่าครับมันติดกับลำคลองใช่ไหมครับใช่จ้ะโอเคจริงๆอ่ะที่ตรงนี้มีเจ้าที่อยู่ตรงนั้นนะเป็นผู้หญิงนะลองไปขอเขาดูเป็นเคยไปไหว้เจ้าที่แล้วค่ะก็ไม่ใช่ตรงทิศตะวันออกเคยไปไหว้ไหมทิศตะวันออกของที่อ่ะ
ทิศตะวันออกของพี่นะคะคุณอย่าว่าด้วยของคาวนะว่าด้วยขนมดอกไม้หอมอือค่ะนะครับแล้วก็เอาเหรียญน่ะเหรียญทองคำไอ้เหรียญทองอ่ะนะเหรียญ2บาทก็ได้เหรียญสตางค์ก็ได้เหรียญสตางค์ก็ได้ที่เป็นเหรียญทอง5เหรียญน่ะไปไหว้พอไหว้ท่านบอกขอซื้อที่เพื่อไปขายต่อบอกท่านตรงๆเลยแล้วก็พอไหว้เสร็จเอาไหว้ระวังที่น้ำทิ้งไว้เลยเหรอคะไม่ใช่แล้วกบดินทิ้งไว้ใหญ่ใครขุดไปค่ะนะไปหาที่ขุดตรงแถวนั้นแหละแถวตะฝั่งตะวันออกของริมแม่น้ำอ่ะแช่งไว้ใช่มั้ยคะไม่มีครับไม่มีคุณไม่มีโชคนั่นแหละอ๋อค่ะไม่มีโชคก็ลองอาศัยปาฏิหาริย์ช่วยเผื่อจะสำเร็จค่ะนะครับครับโอเคนะขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณค่ะคุณพิมค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะก็เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะอาจารย์ตอนนี้เรื่องขายที่ก็หลายคนก็ประสบปัญหาด้วยเรื่องของราคาด้วยค่ะยากไม่ใช่คือตอนนี้คนซื้อที่ปัญหาก็คือแบงค์ไม่ค่อยปล่อยกู้ครับค่ะโอ้อาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสุดาค่ะเกิดวันที่12มกราคมปี05เวลาประมาณ8โมงนะคะโชคลาภจะมีไหมคะอาจารย์หน้าที่การงานที่ทำอยู่ควรทำถึงเกษียณเลยไหมคะงานที่ทำอยู่เนี่ยนะครับก็ยังมั่นคงดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ไม่น่าจะหาเรื่องนะก็ทำต่อไปครับแต่ว่าในดวงบอกว่าจะมีโอกาสได้ตำแหน่งงานใหม่ในปีหน้าค่ะนะก็โอเคแล้วก็การงานก็จะก้าวหน้าขึ้นตำแหน่งก็โตแบบช้าๆแต่ว่าก็ก้าวหน้าขึ้นผมว่าทำไปเถอะนะครับนะจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนคนอื่นเขาตอนนี้คนทำธุรกิจส่วนตัวแย่มากนะครับเนาะแล้วโชคลาภพอจะมีบ้างไหมโชคลาภยังไม่มีครับจนกว่าจะเป็นปีหน้านะครับโชคลาภกว่าจะมีโน่นก็ประมาณแถวๆเดือนกันยาของปี59โน่นแหละครับนะคะมาแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่มีลาภแล้วฮะคือไม่มีลาภจริงแต่ไม่ได้มีเคราะห์อะไรครับนะท่านต่อไปค่ะคุณนุ่นนะคะเกิดวันที่8พฤศจิกายนปี10นะคะเวลา8โมงตอนนี้นะคะก็อาชีพคือเย็บผ้าอยู่นะคะอยากจะเรียนนวดแผนไทยเนี่ยทำได้ไหมคะดวงนี้เป็นธุรกิจด้านบริการอยู่แล้วนะฮะก็คือสามารถทำเรื่องนวดได้หมดเลยครับนะและดวงนี้สามารถทำพวกนวดแผนโบราณได้ดีนะครับค่ะนะจริงๆถ้ามีโอกาสฝึกไปเป็นพวกสมุนไพรก็ดีด้วยครับนวดสปาแบบสมุนไพรอ๋อเหมือนประคบอะไรประคบอะไรแบบนั้นใช่ครับคือนวดรักษาเส้นอะไรประมาณนั้นน่ะค่ะถ้ามีโอกาสฝึกก็น่าจะทำครับค่ะทำได้นะคะทำได้ครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ